สบายดียินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการนิทานม่วนส่วนอ่านกับสารฝันหักอ่านมื้อนี้สารฝันหักอ่านจะขอพาน้องๆมาอ่านนิทานเรื่องมีไผคือข่อยบอกมีไผคือข่อยบอกเป็นเรื่องของสัตว์ตัวหนึ่งที่สงสัยว่าถ้าจะมีข่อยอีกผู้หนึ่งที่อยู่บนใดบนหนึ่งในโลกน้อยนี้จะมีแบบนั้นบ่เฮามาลองติดตามน้ำกันเนาะนิทานเรื่องมีไผคือข่อยบ่จัดพิมพ์โดยองค์การบุ๊กเดชนักเขียนเฟรดสไตรดอมและนักแต้มเจสจาร์ดิมวิดีโอข่อยสงสัยว่าจะมีข่อยอีกคนหนึ่งอยู่บนใดบนหนึ่งในโลกนี้อีกบ่ผู้ที่เบิ่งแล้วหน้าตาคือข่อยเลยและเว้าคือข่อยเลยและมีหางม้วนคอดคือกับของข่อยหางม้วนคอดแบบนี้ผู้ที่มีตาและหูคือข่อยตาใหญ่ๆหูเหยาๆผู้ที่เสียงหัวคือค่อยเสียงหัวแบบใดน้อโตที่สามารถเฮ็ดในสิ่งที่ค่อยเฮ็ดได้เบิ่งดูแล้วเฮ็ดหยังได้แด่เราแลนไว้และกระโดดได้สูงและบ่สามารถเฮ็ดในสิ่งที่ข่อยบ่สามารถเฮ็ดได้เบิ่งดูแล้วเฮ็ดหยังบ่ได้นี่อื้อปอกกล้วยบ่ได้หวะข่อยได้ซอกหาและซอกหาอยู่ทั่วทุกบ่อนเพื่อให้ได้พบกับข่อยอีกตัวหนึ่งข่อยได้ย่างลงไปสวนสาธารณะและซอกหาอยู่หลังต้นไม้เราไปซอกอยู่ทุกบอนเลยเนาะเบิ่งดูแล้วซอกอยู่ใส่อีกแด่ข่อยได้ซอกไปทั่วขึ้นและลงขึ้นไปเจออย่างนี้เจอนกขึ้นไปถึงต้นไม้เจอนกลงพื้นดินเด้แล้วเห็นอย่างน้องๆคิดว่าตัวอย่างนี้แหนมเบิ่งทุกทุกใบหน้าหน้าคือข่อยบ่ตัวนี้หน้าคือข่อยบ่ตัวนี้เด้น้องน้องหู้สัตว์ทุกตัวไหนนี่บ่ข่อยบ่สามารถซอกหาข่อยอีกตัวได้อยู่บนใดเลยเห็นแต่หยังนี่เงาของเราเองมีแต่ข่อยเพียงตัวเดียวในโลกนี้โอ้ข่อยแม่นสัตว์พิเศษมันแม่นความจริงที่สุดแต่บ่มีเพียงแต่ข่อยดอกเจ้าบ่เห็นบ่เจ้าก็มีเพียงแต่เจ้าผู้เดียวเท่านั้นน้องๆคิดแบบนั้นบ่ฉะนั้นทุกคนเป็นพิเศษเมื่อเนาะเพราะว่ามีแต่เฮาคนเดียวในโลกนี้จบแล้วเนาะสำหรับนิทานเรื่องมีไผคือข่อยบ่อขอขอบใจองค์การเอเชียฟาวเดชั่นที่ฮิปโฮมและจัดทำนิทานเรื่องนี้ให้กับน้องๆได้ฟังสารฝันหักอ่านขอขอบใจผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Let's Read เพื่อมาอ่านนิทานเรื่องอื่นๆให้กับน้องๆได้เพิ่มเติมมื้อหน้าสารฝันนักอ่านจะขอพาน้องๆมาอ่านเรื่องอื่นเพิ่มเติมเด้อสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี